แค่รู้ไม่ได้ไปกินพิซซ่าแล้วเหรอกำลังกินข้าวบ้านเนี่ยอาหารไทยๆอร่อยกินไส้กรอกทอดด้วยไส้กรอกเป็นไงพอดี Little Monster อะค่ะ Little Munchie เขาส่งมาเป็นไส้กรอกแบบไม่มันเอามาทอดกินเลยตอนแรกเขาส่งมาวันที่เราเดินทางเดียวยังไม่ว่าต้องฟรีซไว้หลายวันเอามากินเลยอร่อยไหมคะแต่เกลคุณแม่น้องจีนส่งมาต้องเลือกยากเลยอะบอกรสชีสอร่อยแต่ว่ารสชีสทอดอยู่นะคะไม่มันเลยนี่มากถ้าเกิดมันเข้าได้ให้ดูอันนี้ของหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะหอมขึ้นมาถูกป่ะเพราะว่าอันนี้ใช่ไหมจะปัดปัดถูกมาเด็กกี่บอกว่าร่าเริงมากร่าเริงเกินเหตุค่ะเด็กเกี่ยวมากฮะหมดไปเที่ยวหนูร่าเริงเกินไปนี่คุณรัตแม่บอกคุณรัตแล้วว่าตกลงวันพุธพฤหัสน้องพิมพ์ไม่ลาแล้วนะคะน้องพิมพ์ไปโรงเรียนปกติค่ะคุณรัตบอกอ้าวแล้วน้องเสียใจไหมคะไม่ได้ไปอิตาลีดูเหมือนน้องอยากไปนะต้องพิมพ์ไปคุยกับครูว่าอยากไปอ่ะลูกป้าเหรอครูบอกว่าต้องพิมพ์มาคุยเหมือนนึกว่าอยากไปมากบอกไม่อยากไม่เสียใจเลยค่ะมีคุณแม่เนี่ยแหละร้องไห้อยู่คนเดียวน้องพิมพ์นี่หัวเราะล่าเลยอ่ะใช่ไหมคะนี่มันมาแค่เพียงพิมพ์สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวปั้นคำถามกันหนูจะชิมทำไมอ่ะแม่ไม่ใจทำไมต้องชิมด้วยคะแซลมอนหน่อยที่มันคือสไตล์ของจิ๋วค่ะแล้วมันคือมีความหมายว่าอะไรคะชิมเต้นเต้นหนึ่งตื่นเต้นช้าๆนี่คือเด็กจิ๋วไม่รู้ค่ะมันว่ามันเป็นอะไรแต่รู้แต่ว่ามันเป็นแตงโมกับแคนตาลูปค่ะเป็นวงกลมเป็นวงกลมน่ารักมากเลยไอ้ไก่ไปห้างเขาซื้อมาฝากนี่รู้ไหมคะไอ้ไก่คือคนไหนหันแรงมากเลยค่ะลูกเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจไอติมอะฮะนี่ห้ออะไรลูกใกล้เกินเกาหลีเนาะเขาว่ามันเหมือนภาษาเกาหลีพูดอิมุอ๋ออิมุระยะถึงอิมุระยะสครีมหวานเย็นรสแตงโมมันชื่อโคดามะสุยกะไอซ์มันเขียนว่าไอสติมหวานเย็นรสแคนตาลูปไอสติมเต็มหวานเย็นไม่ต้องทำให้ชีวิตยุ่งยากขนาดนี้กับแคมป์มันน่ากินมากเป็นตุ๊กตาหมูกระทะมันเป็นหมูได้หรือเปล่าทำหมูเย็นแล้วไม่อ่อนหมูหรือเปิดใช้ดึงหรือเปล่าคะไหนหกพวนแน่เลยให้แคมป์มันเปิดพอได้แล้วอ๋อเป็นแบบนี้ต้องใช้ช้อนเองคะอย่างนี้ไม่มีช้อนให้ครับเฮ้ยของญี่ปุ่นน่าจะมีนะอ๋อใช้ฝาตักกินเนี่ยจริงเหรอไม่ใช่เฮ้ยของญี่ปุ่นต้องมีใช้ฝาตักกินใช้ฝาตักกินไม่ใช่ด้วยขอโทษนี่ไงไม่มีโอ้ยอะไรคะดีใจมากน่าสนใจมากหนึ่งสองสามชิมบ้างอร่อยนะไม่กล้ากินเลยอร่อยแต่ไม่กล้ากินอ่ะอร่อยจริงไม่กล้ากินน้ำเหลือหน้าไหนมาชิมบ้างชิมบ้างนี่ชิมอร่อยนิดเดียวกลิ่นแตงโมตะก้องชิมครับกลิ่นแตงโมหึงเลยอ่ะตะก้องชิมเหรอคะเขาชิมตรงอื่นใช่ไหมตรงนั้นมันเดินน้ำลายเนาะแตงโมเนาะใช่ไหมคะแตงโมสุดๆอร่อยนะอร่อยอร่อยไก่คันตาลูปดีกว่าค่ะก็อร่อยแต่มันแปลกๆอะแค่มุนมันรู้ยังไงไม่รู้เนาะแต่มันก็หอมแตงโมมันอร่อยมันจะเฉียดเล็กยังไม่รู้อ่ะอันนี้แม่กะให้ไหมแม่ลองให้มันขวดแม่ขวดกล่องแตงโมแม่กล่องแตงโมน่ารักดีอันละกี่บาทครับแตงโมเท่าไหร่เราไปดูบิ๊กเงินค่ะแกไม่ออกทำไมเนี่ยคือพี่ไหนอ่ะดูเองแกไม่ออกแกไม่ออกคือด้วยปัดช่วยต้องจุกมันหลุดบีบสิคะแบบนี้ค่ะโอ้ยแบบปลาบีบปุ๊กออกเลยค่ะสีเขียวอุ้ยกินเมลอนมาตะก้องชิมให้อร่อยแต่มันดูแบบอะไรมันดูแบบอร่อยอร่อยกว่าแตงโมไหมอันนี้อร่อยกว่าแตงโมอันนี้อร่อยกว่าแตงโมแต่ว
แต่มันก็เฉื่อยเฉื่อยลิ้นนี่มันแปลกแปลกครับเวลามันเฉื่อยเฉื่อยลิ้นเฉื่อยเฉื่อยมันแบบไม่เคยกินมาก่อนอะอะไรแบบเนี้ยรสชาติที่แบบไม่คุ้นเคยอะติ๊กจะพิงแล้วรู้แตงโมชนะค่ะอ้าวเหรอคะอ่ะป้าพิงบอกแตงโมแล้วก็จะรู้ให้ป้านะคะเมื่อก่อนที่กินไอติมลาเต้รสองุ่นรสอะไรนั้นอร่อยกว่าใช่ไหมลาเต้อร่อยกว่าลาเต้อร่อยกว่าทีนี้มันก็แปลกดีนะแต่ไม่น่าจะซื้อซ้ำมากินนะจริงเหรอไม่มีมันมีอีกอันนึงเป็นกินไปกินมาจะอร่อยมากจริงเหรอนายฟ้าชิมไปคำนี้เฮ้ยจริงด้วยกินอีกคำแล้วหน่อยอยากกินไส้กรอกรสชีสอยากกินไส้กรอกแต่มันไม่อร่อยครับมูนเด็กจิ๋วไม่กินแล้วเด็กจิ๋วเลยหันมากินไส้กรอกของลิตเติ้ลมอนสเตอร์แทนเอ้าป้ากินติ๊บต่อให้นะคะอ้าวไปถือเองนะลูกไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาพี่อ๋อผมมาเต็มว่ากินน้องไส้กรอกไหมไอติมนะคะรสแก้มกันดีอ่ะไส้กรอกคำหนึ่งไอติมคำหนึ่งโอ้โหแค่มุนช็อปทำไอ้นี่ล่ะไอติมไส้กรอกติดต่อไส้กรอกจากลิตเติ้ลมันชี่มาใช่ไหมเอามาใส่ไอติมเอามาไอติมรสไส้กรอกหรือไส้กรอกสอดไส้ไอติมไส้กรอกไก่มันเข้ากันเหรอลูกกินพร้อมกันไหมกันกินยากมากเลยก่อนขอให้ป้ากินคาตาลุงให้นะคะเยี่ยมหยิบช้อนให้ป้าทานได้ไหมครับขอบคุณค่ะอร่อยไหมไม่แน่ใจครับทำไมกินกันแล้วเหมือนจะอร่อยแต่ไม่กล้าบอกว่าอร่อยนะคะไหนลองชิมได้ไหมเมลอนมันก็ไม่ถึงกับอร่อยหรอกเนื้อมันดูเบาๆนะใช่ไหมใช่ไหมอธิบายที่แคมบูนมันจืดเหรอมันจืดไหมมันไม่จืดมันเบาๆมันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเบาๆหายไปอ่ะเบาๆหายไปเบาๆหายไปก็กินแล้วต้องหายไปติดไม่ใช่ไม่รู้ไงมันเหมือนเบาๆบอกไม่ถูกงงเลยครับจะได้ที่ไหนครับทำมือช็อปมีขายไหมครับฟูจิซุปเปอร์ UFM ฟูจิซุปเปอร์ค่ะคือที่นั่นอ่ะจะมีไอติมกุริโกะด้วยนะป๋าไอติมกุริโกะที่ตอนก่อนเขาแบบหายากหายเย็นกันอ่ะถ้าไปซื้อที่ที่ UFM เนี่ยฟูจิซุปเปอร์มีไม่อั้นค่ะแล้วเป็นตอนสมัยก่อนนี่เป็นที่ต้องอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าตอนรู้ก็ไปซื้อแล้วค่ะตอนหลังที่ไก่ซื้อมาตอนแรกไม่รู้ตอนแรกก็ไปซื้อแถวบ้านไงแถวกินกรอบจะกินกินไปกินมาไอติมร่มไม่อร่อยกินไส้กรอกดีกว่า